สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีของศรีลังกานั้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเวลานี้ศรีลังกานั้นเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะเรื่องของการล้มละลายซึ่งต้องเผชิญวิกฤตทางการเงินเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีส่งผลให้หลายล้านคนนั้นต้องดิ้นรนเพื่อซื้ออาหารเวชภัณฑ์แล้วก็เชื้อเพลิงนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีศรีลังการานินวิกรมสิงห์เหนั้นเนี่ยได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาผู้นำของศรีลังกานั้นได้ออกมาขอให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียช่วยนำเข้าเชื้อเพลิงแก่ศรีลังกาที่กำลังขาดแคลนเงินสดเนื่องจากว่าต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่รับเอกราชจากทางด้านอังกฤษพ.ศ. 2491เนี่ยนะครับทางด้านโกตาบายาราชปักษานั้นได้ทวีตข้อความโดยอ้างถึงการสนทนากับผู้นำของรัสเซียว่าผมขอข้อเสนอการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อนำเข้าเชื้อเพลิงและยังบอกว่าขออย่างนอบน้อมให้เที่ยวบินระหว่างรัสเซียและก็ศรีลังกานั้นกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังสายการบินแอโรฟลอตระงับบริการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านโกตาบายาราชปักษานั้นยังบอกนะครับว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาคส่วนต่างๆเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างมิตรภาพที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับประชาชนหลายร้อยคนลงถนนใกล้อาคารรัฐสภาในกรุงโคลัมโบเพื่อประท้วงต่อต้านรัฐบาลโดยเฉพาะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านรัฐมนตรีพลังงานของศรีลังกานายกันชนะเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าประเทศมีน้ำมันเหลือใช้เพียงไม่ถึง1วันภายใต้ความต้องการตามปกตินะครับทั้งนี้ศรีลังกานั้นสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียไปแล้วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อช่วยหนุนให้อุปทานเชื้อเพลิงในช่วงวิกฤตและรัฐบาลส่งสัญญาณยินดีที่จะสั่งซื้อเพิ่มจากทางด้านรัสเซียขณะที่ความพยายามของทางด้านโกตาบายาราชปักษานั้นเนี่ยในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเลวร้ายที่สุดของศรีลังกาซึ่งบอกว่าในรอบ70ปีกันนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าพวกเขาต้องการรับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากทางด้านอินเดียและก็จีนจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถยุติปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงพลังงานอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นในขณะที่ธนาคารแห่งศรีลังกาก็มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำคัญขึ้นร้อยละ1เพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.5 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.5 เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ21ปีความเคลื่อนไหวข้างต้นนั้นมีขึ้นขณะที่อัตราเงินเฟ้อประจำปีแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ร้อยละ 54.6 ในเดือนมิถุนายนเนื่องจากต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80นะครับนี่เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าทางด้านศรีลังกานั้นกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากทางด้านรัสเซียโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำมันนะครับว่าขอนำเข้าน้ำมันจากทางด้านรัสเซียแน่นอนครับว่าการขอนำเข้านั้นก็คงจะต้องเป็นการขอสินเชื่อเนื่องจากว่าเวลานี้ในส่วนของศรีลังกานั้นกำลังมีปัญหาเรื่องของเงินสดนั่นเองครับ